by D LT Vision สปป.ลาวอนุมัติการผ่อนปรนเปิดด่านเข้าออกแล้วครับมีข่าวด่วนเข้ามาจากทางสปป.ลาวโดยคณะเฉพาะกิจได้แถลงเมื่อวันนี้นะครับโดยเห็นดีให้ผ่อนปรนสามารถที่จะเปิดด่านเข้าออกตามแนวชายแดนได้อย่างถาวร นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนี้โดยมีสาระสำคัญ6หัวข้อครับข้อที่1เห็นดีให้ผ่อนผันมาตรการในการเข้าออกสปป.ลาวก็คือ 1.1 เปิดด่านสากลทุกด่านสำหรับการเข้าออกของพลเมืองลาวคนต่างด้าวคนต่างประเทศและคนที่ไม่มีสัญชาติ 1.2อนุญาตให้พลเมืองของบรรดาประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่ากับสปป.ลาวแบบ2ฝ่ายหรือแบบฝ่ายเดียวสามารถเดินทางเข้าสปป.ลาวโดยไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า 1.3 สำหรับพลเมืองของบรรดาประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่ากับสปป.ลาวสามารถขอวีซ่าจากสถานทูตสถานกงสุลแห่งสปป.ลาวที่ประจำอยู่ประเทศหรือผ่านระบบ e-visa หรือขอวีซ่ากับด่านที่ด่านสากลที่มีหน่วยงานวีซ่าที่อยู่ที่ด่านนั้นๆ1.4 พลเมืองของลาวหรือคนต่างด้าวคนต่างประเทศและคนที่ไม่มีสัญชาติอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปที่ยังไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนให้มีผลตรวจโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK ภายใน48ชั่วโมงก่อนออกจากประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางถึงสปป.ลาวแล้วจะไม่มีการตรวจหาเชื้อที่สนามบินหรือด่านชายแดนสากลทั้งทางบกหรือทางอากาศอีกส่วนผู้ที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเดินทางมาที่สปป.ลาวได้ตามปกติโดยไม่มีการให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกทั้งจากประเทศต้นทางและเมื่อมาถึงสปป.ลาว 1.5 สำหรับคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาสปป.ลาวกรณีมีการติดเชื้อโควิด-19 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาเองทั้งหมดซึ่งสามารถใช้บริการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชนได้หรือรักษาตัวเองในที่พักหรือ Home Isolationตามที่กำหนดในคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขข้อที่2เห็นดีอนุญาตให้ใช้พาหนะประเภทต่างๆเข้าออกสปป.ลาวได้ดังเดิมเหมือนก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมอบให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งออกคำแนะนำเกี่ยวกับการนำใช้พาหนะส่วนตัวโดยสารและท่องเที่ยวเข้าออกสปป.ลาวให้สอดคล้องกับสัญญาทั้ง2ฝ่ายที่สปป.ลาวเป็นภาคีข้อที่3ให้บรรดากระทรวงต่างๆหรือองค์การที่เทียบเท่าและองค์การปกครองท้องถิ่นทุกชั้นตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจเตรียมความพร้อมทุกด้านในการให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการบริการขนส่งและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีกว่าโดยให้ถืองานบริการและการท่องเที่ยวเป็นความรับผิดชอบของทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นข้อที่4เห็นดีให้เปิดสถานบันเทิงและคาราโอเกะแต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดข้อที่5มอบหมายให้คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและควบคุมการแก้ไขการระบาดของโควิด-19 ร่วมกับสาธารณสุขติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เพื่อรับประกันการป้องกันควบคุมตรวจรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ข้อที่6มาตรการตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5ให้ถือปฏิบัติและเริ่มตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2565เป็นต้นไปครับตอนนี้ก็ถือว่าสปป.ลาวเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปที่สปป.ลาวเพื่อไปทำธุรกิจไปเที่ยวหรือไปอะไรก็ตามนะครับก็ขอให้ป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนะเพราะตอนนี้ถึงแม้เชื้อไวรัสโคโรนาจะมีประสิทธิภาพที่น้อยลงแล้วแต่ในเรื่องของการติดต่อก็ยังไวอยู่นะครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในหน้าบายดี